สถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในพื้นที่ชนวนกาซาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566สถานการณ์มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศจึงออกแถลงการเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเร่งเดินทางกลับประเทศในทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะกระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนว่า กองทัพอิสราเอลได้ยกระดับปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนนกาซาให้เข้มข้นขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การสู้รบรุนแรงกว่าเดิมและกลายเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายวงและอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อขั้นตอนการอพยพคนไทยรัฐบาลมีความเป็นห่วงคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดและเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันแจ้งให้แรงงานไทยที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลพิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศในช่วงเวลานี้สำหรับคนไทยในอิสราเอลที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศสามารถแจ้งได้ที่สถานทูตไทยประจำอิสราเอลหรือที่ศูนย์พักพิงได้ทันทีที่โรงแรมเดวิดอินเตอร์คอนติเนนตัลในกรุงเทอวิฟประเทศอิสราเอล หมายเลขโทรศัพท์0504438094ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตไทยในอิสราเอลคือ0552712201 0532452826และ0546368150 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ